เราจะเอาเค้กมาให้ออมอ่ะเราจำได้ว่าออมชอบวอฟเฟิลกับเค้กช็อกโกแลตไม่ใช่หรอเค้กถูกๆแบบเนี้ยฉันไม่กินหรอกหัดเจียมตัวซะบ้างนะเป็นแค่รปภ.ดูอย่างฉันสิฉันเป็นใครน้องดาววีคิสมายฮัลโหลเฟิร์นอยู่ไหนแล้วเนี่ยใกล้ถึงหรือยังยังเลยใกล้จะถึงแล้วออมมีอะไรหรือเปล่าก็วันนี้จะมีผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่มาตรวจงานที่บริษัทเราไงอ้าวเหรอทำไมเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะเธอเช็คเมลหรือยังล่ะยังเลยวันนี้เชียร์ไม่ได้เช็คเมลเลยก็เขาส่งมาเมื่อคืนเห็นว่าจะมีรปภ.ใหม่มาด้วยนะอ้าวก็ดีนะสิบริษัทเราจะได้ปลอดภัยอืมโอเคฉันรอที่เดิมนะแค่นี้แหละรปภ.ที่มาใหม่นิสัยจะดีไหมฉันไม่รู้หรอกฉันสนใจแค่ผู้บริหารที่จะมาตรวจบริษัทเรามากกว่าเธอนี่จริงๆเลยเฮ้ยใครอ่ะไม่รู้ขอโทษนะคะมาติดต่ออะไรหรอคะออมเฟิร์นอ้าวมิวมิวมาทำอะไรที่นี่พอดีสำนักงานใหญ่ส่งตัวมาน่ะอย่าบอกนะว่าเธอเป็นรปภ.ใหม่ที่ถูกส่งตัวมาอ๋อใช่ๆนั่นไงฉันว่าแล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอ๋อสบายดีแล้วพวกเธอสองคนล่ะเราสบายดีเฟิร์นไม่ต้องไปคุยกับรปภ.มากหรอกทำไมล่ะเขาเป็นเพื่อนเก่าเรานะใช่ออมพวกเราเป็นเพื่อนกันนะและอีกอย่างเราก็ทำงานที่เดียวกันด้วยมันต้องเป็นโชคชะตาแน่โอ๊ยโชคชะตาบ้าอะไรของเธอทำงานที่เดียวกันแต่ฐานะมันคนละชั้นเลยยะเสียเวลาไปเฟิร์นไปทำงานเสร็จไปอีกงานออมของเธอเป็นไงบ้างยังไม่เสร็จเลยเนี่ยงานก็ตั้งเยอะแยะหลังก็ปวดโอ๊ยขออนุญาตครับมิวนี่เธอเข้ามาในออฟฟิศได้ยังไงเนี่ยใครอนุญาตเราจะเอาเค้กมาให้ออมอ่ะเราจำได้ว่าออมชอบวอฟเฟิลกับเค้กช็อกโกแลตไม่ใช่หรอเฟิร์นฝากให้ออมหน่อยนะขอบใจนะแต่คราวหลังไม่ต้องซื้อมาให้แต่ออมไม่เห็นซื้อมาให้เราบ้างเลยไว้คราวหลังนะเฟิร์นอันนี้เราเตรียมให้ออมโดยเฉพาะเลยแหมๆๆหวานกันจังเลยนะหยุดเลยไปได้แล้วพวกฉันจะทำงานงั้นเราไม่กวนแล้วออมฉันว่ามิวเขายังชอบเธออยู่แน่ๆเลยอ่ะฝันไปเถอะระดับฉันน่ะไม่ลดตัวลงไปคบกับรปภ.หรอกจะบอกให้ออมแต่มิวเขาก็นิสัยดีนะไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวละสิเฮ้ยออมเธอจะทำอะไรอ่ะก็จะทิ้งไงล่ะเค้กถูกๆแบบเนี้ยฉันไม่กินหรอกพี่น้ำเอาเฟิร์นขอบใจเป็นไงบ้างทำงานวันแรกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกแค่ได้เห็นหน้าออมเราก็หายเหนื่อยแล้วแหวกจะอ้วกนี่มิวเมื่อไหร่เธอจะเลิกตอแยสักทีเนี่ยออมหัดเจียมตัวซะบ้างนะเป็นแค่รปภ.ดูอย่างฉันสิฉันเป็นใครชีวิตฉันอะราคาแพงกว่าที่เธอคิดไปตั้งเยอะ
หัดตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาด้วยนะรอปภอย่างแกเอื้อไม่ถึงหรอกออมใจเย็นๆออมทำไมต้องดูกันขนาดนั้นด้วยล่ะเรายังไม่ทำอะไรให้เธอเลยนะหรอก็ที่เธอทำอยู่นี่ไงมันน่ารำคาญฉันจะไปบอกบอสให้ไล่เธอออกเพราะว่าเธอไม่เหมาะสมกับที่นี่และก็ออกไปจากชีวิตฉันด้วยไอ้กระจอกออมเรียกพบฉันได้ได้ได้ฉันจะถึงแล้วโอเคโอเคต้องเป็นข่าวดีแน่ๆเลยอ่ะบอสจะหน้าตาเป็นยังไงนะไม่เคยเจอซะด้วยขออนุญาตค่ะบอสสวัสดีครับคุณออมผมว่าเราน่าจะมีเรื่องคุยกันอีกยาวเลยมิวเฟิร์นนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วมิวนี่แหละคือบอสบริษัทแม่ของเราแต่มิวเขาแกล้งเป็นรปภ.เพื่อมาลองใจพวกเราเชิญครับขออนุญาตนะครับนี่ครับบอสรายชื่อพนักงานของสาขารังสิตครับขอบคุณครับเอ๊ะนี่มันรายชื่อเพื่อนผมนี่เอ้าจริงเหรอครับบอสจริงแหมโลกมันกลมจริงเลยนะครับเฮ้ยผมนึกอะไรได้แล้วผมไปแกล้งเพื่อนผมดีกว่านี่เธอรู้อยู่แล้วหรอเฟิร์นฉันก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้แหละว่าไงคุณออมผมยังกระจอกแล้วคุณจะไล่ผมออกอยู่หรือเปล่าไม่ละมิวออมขอโทษมิวชอบออมอยู่ใช่ไหมเรากลับมาคืนดีกันนะไม่แล้วครับคุณออมผมไม่รู้สึกอะไรกับคุณแล้วอ้อจะขอเตือนอะไรคุณไว้หน่อยนะอะไรเหรอมิวอย่าดูถูกคนเราก็อย่ามองคนที่ภายนอกเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ควรมีในชีวิตได้มิวแล้วก็เรียกผมว่าบอสด้วยนะครับค่ะบอสทำไมต้องทำเรื่องขอย้ายไปสาขาลังสิตด้วยทำไมอ่ะอ้อมผิดเหรอที่อ้อมอยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่อ้อมอยากย้ายไม่ได้อยากอยู่กับไอ้พงเหรอก็มันกระจอกไงอ้อมผลประกอบการของสาขานี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะขอบคุณมากๆค่ะบอสพวกเราก็ทำเต็มที่ค่ะถึงแม้ว่ายอดมันจะดีนะแต่ก็มันยังสู้สาขาลังสิตไม่ได้เพราะถ้าคุณอยากเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยคุณควรจะทำให้เท่ากับสาขาลังสิตหรือมากกว่านั้นนะแสดงว่าสาขาลังสิตมีการปรับเลื่อนตำแหน่งนะสิคะบอสใช่คุณจุลพงษ์น่ะเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสาขาแล้วนะเขาน่ะจะมีรถประจำตำแหน่งนะแล้วก็มีการปรับเลื่อนเงินเดือนด้วยคุณอยากได้ไหมล่ะพี่พงษ์ถ้าออมยังประจำสาขานี้อยู่ออมคงไม่ได้ตามเป้าหรอกค่ะคุณออมคุณมีอะไรจะพูดคุณก็พูดมาเถอะหรือจะมีอะไรเสนอแนะผมก็บอกมาได้เลยนะหนูอยากจะขอย้ายไปที่สาขารังสิตค่ะคิดดีแล้วเหรอแล้วเจอสองคนปรึกษากันหรือยังทำไมต้องทำเรื่องขอย้ายไปสาขาลังสิตด้วย
จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานออมไม่อยากตอกต่อยอยู่แบบนี้ไปวันๆหรอกใช่เหรอออมที่ออมอยากย้ายไม่ได้อยากไปอยู่กับไอ้พงษ์หรอทำไมถ้าออมอยากจะไปอยู่กับพงษ์จริงแล้วพี่มิวจะทำไมออมออมพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราเป็นแฟนกันนะเรายังไม่ได้เลิกกันงั้นเราก็เลิกกันซะสิจริงๆแล้วเราก็คบกันมาตั้ง 2-3 ปีแล้วนะพี่มิ้วพี่มิ้วมีรถขับหรือยังไม่ต้องมือหนึ่งหรอกเอามือ3มือ4มือ5มีปัญญาซื้อไหมอ้อข้าวแกงจานละ150อ่ะเคยซื้อกินหรือยังไม่เคยทำไมรู้ไหมก็มันกระจอกไงออมออมมาเริ่มต้นใหม่แล้วออมไม่ออมออมพี่เอาคอนโดได้ออมไม่ออมออมออมอย่าไปเลยออมไม่ไปนะออมออมได้ข่าวว่าจะย้ายไปสาขาลังสิตหรอใช่เพราะที่นั่นน่ะมีอนาคตที่สดใสกว่าและที่สำคัญนะมีคนที่ฉันฝากชีวิตไว้ได้รอฉันอยู่อย่าบอกนะว่าเธอหมายถึงพี่พงษ์ใช่แต่เขาเจ้าชู้นะออมเจ้าชู้แล้วยังไงฉันมีดีพอที่จะเอาเขาอยู่เฟิร์นฉันรู้นะว่าเธอคิดยังไงกับพี่มิ้วออมไม่ต้องกลัวเชิญเสมอสุขกับอนาคตเน่าๆได้ตามสบายเลยนะฉันไปแหละอะไรอะเฟิร์นก็งานไงถามได้วันนี้เรายังไม่มีอารมณ์ทำงานเราจะลาไม่ได้งานทั้งหมดนี้เป็นงานที่มิวกับออมทำร่วมกันถ้ามิวลาแล้วใครจะทำไม่มีใครทำก็จ้างหัวมันสิเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกเราจะโดนไล่ออกมันก็เรื่องของเราเลิกยุ่งกับเราสักทีเถอะเราไม่ได้ชอบเธอหล่อตายนักแหละคิดหรอที่เฟิร์นเอางานมาให้ที่เป็นห่วงเพราะว่าเฟิร์นชอบมิ้วคิดผิดทั้งหมดที่เฟิร์นทำเพราะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันได้ถ้าไม่ทำก็ลาออกไปงานนี้เฟิร์นทำเองกระจอกสมที่ออมพูดไว้ไม่มีผิดถึงไหนแล้วอ่ะถามว่าถึงไหนแล้วคุณโยลดาแน่ยังไม่ตอบอีกไม่ตอบใช่ไหมได้นี่แน่นี่แน่เล่นอะไรเนี่ยก็ไม่ยอมตอบเองอ่ะทำไมกลับมาเป็นคนแล้วเหรอก็ใช่นะสิโดนคนไกลตัวดูถูกว่ากระจอกมันก็เจ็บแล้วนะแต่พอมาดูคนใกล้ตัวดูถูกมันเจ็บยิ่งกว่ายินดีด้วยนะที่คิดได้ขอบใจทำงานเถอะทำงานก็ได ชอบแต่ชอบเฟิร์นมากกว่าบ้าพูดอะไรอ่ะแล้วเฟิร์นล่ะชอบเราไหม
จนป่านนี้ยังต้องให้บอกอีกเหรอแล้วชอบปะล่ะชอบแล้วทำไมตอนนั้นเฟิร์นบอกว่าหล่อตายนักแหละทั้งหมดที่เฟิร์นทำเพราะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนี่บอสโทรมาฮัลโหลครับบอสอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปครับบอสโทรมาบอกว่ามีเรื่องด่วนผมยินดีด้วยนะเรื่องอะไรหรอคะบอสก็เรื่องของคุณทั้งสองคนนั่นแหละขอบคุณค่ะบอสผมว่าที่บอสให้พวกเรามาด่วนไม่น่าจะแค่เรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ผมมีเรื่องด่วนที่จะแจ้งคุณ2เรื่องเรื่องแรกยอดกำไรของสาขานี้ทะลุเป้ายอดทะลุทะลวงมากเป็นเพราะพวกคุณ2คนร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างดีมากดังนั้นเนี่ยผมจะตอบแทนผลงานของพวกคุณโดยการเลื่อนตำแหน่งแทนทั้งหมดเป็นเพราะจิรายุค่ะบอสเพราะคุณนั่นแหละเฟิร์นเพราะคุณนั่นแหละไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันคุณจิรายุผมจะเลื่อนตำแหน่งคุณให้เป็นผู้จัดการสาขานี้ขอบคุณครับบอสส่วนคุณนันยรดาถ้าคุณจะย้ายไปสาขาอื่นเพื่อกินตำแหน่งผู้จัดการก็ได้ฮะหนูขอไม่ย้ายหนูขอเป็นลูกน้องของจิรายุนะคะบอสอ้าวทำไมล่ะมีทั้งรถประจำตำแหน่งแล้วก็ปรับเงินเดือนด้วยนะชีวิตคุณจะดีขึ้นเห็นเลยนะยรดาชีวิตหนูไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะบอสเอาเอาฉันก็ตามใจขอบคุณค่ะบอสแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับบอสอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะมีการทุจริตกันที่สาขารังสิตและคนที่ทุจริตเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการตอนเนี้ยคุณจุลพงษ์เนี่ยโดนไล่ออกแล้วและก็ถูกดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์แล้วออมเป็นไงบ้างครับบอสมิวมิวดีใจไหมที่ออมมาออมย้ายกลับมาที่สาขานี้แล้วนะเรากลับมาคืนดีกันได้ไหมออมออมกลับมาพี่ไม่ติดขัดอะไรนะแต่อะไรพี่มิ้วแต่ถ้าจะกลับมาคืนดีกันคงไม่มีทางทำไมอ่ะพี่มิ้วออมไม่ดีตรงไหนไม่ใช่ว่าออมไม่ดีแต่พี่กำลังจะแต่งงานกับใครพี่มิ้วไม่ได้คบใครนี่หรือว่าใช่พี่กำลังจะแต่งงานกับเฟิร์นขอบคุณนะออมที่ดูถูกพี่แล้วก็ทิ้งพี่ไปทำให้พี่ได้มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่จำไว้นะคะคนเราอย่ามองเห็นคุณค่าของคนรักแค่ตอนที่ตัวเองลำบากแต่กลับผักใสตอนที่ตัวเองเจอหนทางที่ดีกว่าคนรักกันควรก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันไม่ใช่ทิ้งคนหนึ่งไว้แล้วเดินไปคนเดียวนะคะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน